มาทุกครั้งต้องมากินร้านนี้ทุกครั้งมากี่ครั้งครั้งเดียวถูกฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อีกแล้วเชียงใหม่อีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเดินที่เชียงใหม่เลยค่ะห้ามฟังพี่ต้นพูดเยอะเย้ถึงแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่ทั้งที่450เอาจริงๆเธอเที่ยวเชียงใหม่เหรอทริปนี้ไม่เที่ยวปกติเชียงใหม่คือทางผ่านและวันนี้เชียงใหม่ก็เป็นทางผ่านอีกเช่นเดิมวันสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาเที่ยวเชียงใหม่เหรอใช่จะพาไปแดนซ์มีอะไรเวกอัพเวกอัพไม่ใช่เราจะไปไหนกันอ่ะจุดหมายปลายทางเราวันนี้เราจะไปทางเส้นแม่ฮ่องสอนไปทางปลายดินแดนแห่งความรักยินแดงในขุนเขาและมังกรนะไม่ต้องสอนอินเดอะมิดอินเดอะพ็อกเราไปยังไงอ่ะนั่งรถโดยสารนั่งเครื่องบินนั่งรถเมล์นั่งรถไฟนั่งเรือปกติเรามาเนี่ยเราจะเช่ารถใช้บริการประจำก็จะเป็นพวกเอลวิสแต่วันนี้เราจะลองเป็นรถเช่าของท้องถิ่นเป็นรถโลคอลชื่อว่ากินเที่ยวกินเที่ยวเชียงใหม่ใช่ปะนี่กำลังจะออกกินเที่ยวถ่ายแล้วเนี่ยทริปนี้นะคะเราอ่ะมาใช้บริการของรถเช่ากินเที่ยวรถเช่าเชียงใหม่ใช่ไหมซึ่งปกติเราจะใช้เอวิสใช่ป่ะแต่วันนี้เราลองโลคอลด้วยซึ่งเป็นข้อมูลให้หลายคนว่าที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตก็เช่าได้มัดจำเป็นเงินสด 3,000 บาทแต่ต้องมีบัตรประชาชนนะจ๊ะโอ้โหต่างด้าวพวกเธอไม่มีบัตรประชาชนไม่ถ้าฝรั่งจะเช่าก็มีพาสปอร์ตมีอะไรอย่างงี้ไงcan you ฝรั่งสามารถเช่ารถเช่าได้กองทัพต้องเดินด้วยทองใช่ป่ะใช่ลงเครื่องแล้วปุ๊บเราก็ต้องกินปั๊บถึงเชียงใหม่ก็ต้องกินข้าวซอยทำไมเราต้องกินข้าวซอยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผมไปดีกว่าก็ร้านข้าวซอยนิมานซอย7เพื่อนบอกว่าอร่อยมากเพื่อนเพิ่งมากินไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็สัปดาห์นี้นางก็กลับมาอีกนี่เป็นไส้อั่วแต่ไส้อั่วเขาดูสีซีดเนาะข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูทอดแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวมีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วย59บาทอร่อยไหมคะอร่อยมากมาทุกครั้งต้องมากินร้านนี้ทุกครั้งมากี่ครั้งครั้งเดียวถูกทำต้องเป็นข้าวซอยไก่ข้าวซอยเป็ดเอ็ดต้องช่วยเล่นขนาดช่วยแล้วยังไม่ละหอดอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างครับยังไม่กินโถอร่อยจังคนมากถ้าคนชอบเผ็ดนะเติมพริกหน่อยเดียวคือดีมากคือสั่งเป็นหมูทอดสั่งเป็นเครื่องปรุงแต่คนข้างหลังเนี่ยดูท่าน่าจะอร่อยกว่าคนกินขนมจีนเนี่ยขับรถไปกำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับเรากำลังจะไปบ้านจ่าโบ ตอนนี้เรามาถึงที่บ้านจ่าโบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราพักกันที่บ้านผู้ใหญ่ซึ่งเรามากัน5คนราคาที่พักเนี่ยคิดเป็นหัวละ300บาทอันนี้รวมอาหารเย็นใช่ไหมคะรวมอาหารเย็นเราด้วยถุงมากคือเป็นบ้านของผู้ใหญ่นะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะมีหลายเจ้าโอเคแต่เราอะอยากได้หลังโน้นไงแต่มันเต็มเสียใจอะอันนี้เป็นหลังใหญ่โฮมสเตย์ของแท้จริงๆโอเคไหมคะโอเคค่ะนนโอเคไหมโอเคครับชอบครับบรรยากาศดีอยู่นานๆได้ไหมหน้าไม่ใช่เมื่อกี้เราเข้าบ้านกันตลาดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูสำรวจหมู่บ้านนี้กันนะคะ
อันนี้รู้ไหมคะว่ามันคืออะไรไอ้ผมจำโถเซเว่นอ๋อเซเว่นเหรอเออเอ้ยอยู่ใกล้บ้านเราเลยดีจังใช่อ๋อแต่ตรงนี้มันเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะเนี่ยเป็นเซเว่นกลางวิวโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีของขายเยอะเป็นร้านของชำนี่แหละแต่ก็แบบเลขเก๋ๆไงว่าเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นตอนนี้เราอยู่ตรงไหนในแผนที่อ่ะ you are hereโอเคด้านหลังเราก็จะมีหมอกเห็นไหมใช่นู่นมีหมอกทั้งวันเลยนนเราขึ้นมาทำอะไรเก็บมะขามเหรอนี่ไงมีมะขามด้วยถึงทีเนี้ยถ้าเราอยู่ข้างล่างเราเห็นหมอกปะก็ไม่เห็นหมอกนะฮะถ้าขึ้นมาจะเห็นหมอกได้ชัดเจนจริงอ่ะไหนทำให้ดูหน่อยทำยังไงอ่ะต้องหัวตอนเด็กๆอ่ะมันไม่ได้เจาะหัวเนาะเราก็แบบว่าเอาไอ้เนี่ยมาแบะแล้วก็จะมาเจาะไหนแบะยังไงวะเราต้องหาที่มันหัวใหญ่ๆนะนี่ไงเนี่ยนี่ไงเห็นว่าเนี่ยแล้วเราอ่ะก็จะเอามามาเน็บไว้ที่หูเหมือนประหนึ่งว่าเราอ่ะเจาะหูเด็กๆชอบมากเลยเนี่ยเห็นไหมบ่งบอกมากเลยว่าตอนเด็กๆนี่เป็นเด็กในเมืองนี่ดิพี่ต้นเป็นคาเฟ่ชื่อว่าเด็กดอยคาเฟ่สวยอ่ะไปไหมเราพักกันที่บ้านผู้ใหญ่ใช่ไหมที่เราพากันอยู่ตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ป่ะใช่หมู่บ้านโฮมสเตย์เพราะว่าทุกหลังก็จะเป็นโฮมสเตย์หมดเลยมีเซเว่นด้วยตอนนี้เราจะพาไปจุดไฮไลท์ที่เขาบอกว่ามาก็ต้องถ่ายรูปแต่ตอนเย็นเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนเช้าน่าจะถูกเราเคยพาทุกคนมาเมื่อตอนหลายปีที่แล้วรู้เปล่าว่าชื่อร้านอะไรฮะอะไรอยู่ดีๆก็ชื่อร้านอะไรนี่ไงเราอยู่หน้าร้านกาแฟพี่ต้องรู้เปล่าดอยตุ้งมาขอบคุณที่ช่วยเล่นในทุกมุกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเด็กดอยคาเฟ่นะคะมันก็จะมีแบบกล้องสมัยก่อนค่ะนี่เป็นกล้องแคนนอนสมัยก่อนครับแดงโซดามีไหมคะมีลูกอะฮะค่ะใช่ตัวเลขสามเฮ้ยไหนหันไปดูหน้าแม่กับลูกเอาลูกนี้เลยลูกดีเลยว่าทำอะไรลูกดูพี่น้องกันนะโอ้โหยังไงเขาก็สั่งแก้วเดียวค่ะเขาจะไม่สั่งสักแก้วผมก็ยังจะชมเลยวัฟเฟิลยังมีไหมคะไม่มีแล้วนะวัฟเฟิลก็เหมือนกันนะขายขายวันละสิบวันละชุดหมายถึงว่าตีไว้ในหม้อหนึ่งอ๋อหนูคิดว่าพี่ติ๊ดขายชิ้นเดียวอะไรเงี้ยวันนึงพี่คิดว่าอะไรอร่อยสุดในร้านอ่ะหมายถึงว่าที่อร่อยสุดนะพี่ตอบไม่ใช่มีคนอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยคนดีเขาจะไปเข้ากันโอเคไปไม่คนดีเป็นพิเศษพี่อ๋อโอเคเราคนดีพิเศษคนดีพิเศษขับบูร้อนครับขับบูร้อนเอานมชมพูค่ะถึงขั้นดูหน้าเลยเหรอยังไม่กินกาแฟครับแต่พ่อค้าเด็ดแล้วโอเคคือมาต้องสั่งอย่างอื่นสั่งพ่อค้ามันเป็นช่วงวันหยุดเนาะนี่ว่ามันก็ยังเงียบสงบเนาะด้วยกับวิถีของชาวบ้านกับบรรยากาศมันกลับไปที่พักของเรามันรวมอาหารเจนด้วยแล้วป้าได้บอกไหมว่ากินข้าวตอนกี่โมงไม่เราไม่ได้ถามไม่ได้ถามถูกแต่มันถูกมากเลยนะ300แล้วเดี๋ยวป้าก็บอกอ๋อรวมอาหารเช้าลูกไม่ใช่อาหารเย็นไม่จะถามแล้วว่ารวมอาหารเย็นใช่ไหมบอกว่ารวมอาหารเย็นตอนนี้ก็เป็นเหมือนช่วงเวลาที่ชาวบ้านเขากลับมาจากทำงานแล้วอะค่ะก็จะแบบคนเยอะหน่อยนึงคนก็จะคึกคักนิดนึงนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะก็เป็นร้านเนี่ยคือหอมไข่เจียวนี่เต็มทุกคนพี่คะที่นี่มีหมูกระทะขายไหมที่ถามนี่คือจะมาเปิดเองใช่ไหมแม่ไม่ใช่ไม่ใช่โถว่าให้เราเช่าเปิดร้านอีกช้าไหมห้องของเรามันเป็นห้องใหญ่ห้องนอนได้5คน This is มุ้งใช่มันก็คือมุ้งนั่นแหละไม่ใช่ This are มุ้งต้องใส่ S ด้วยสองตีน2ตีนจ้ะมุ้งเขาเรียกเป็นตีนเอาจริงเหรอพี่เน่ฮะมุ้งอ่ะเขาเรียกเป็นตีนหรือเป็นหลังอีต้นบอกเขาเรียกเป็นตีนตีนอะไรตีนคืออันนี้ใช่ตีนคืออันนี้เดินออกมาข้างนอกก็จะเป็นวิวดีรอดประมาณนี้เย้กับข้าวเรามาแล้วอันนี้เป็นไข่เจียวต้มจืดฟักทองเหรอแล้วก็น้ำพริกแล้วก็น่าจะยำส้มปะวันนี้เชฟมาเองนะคะเชฟกระทะเหล็ก
หมอกเริ่มไหลมาบ้านแล้วแล้วอยากให้พี่ต้นชิมน้ำพริกก่อนมันน่าจะเป็นน้ำพริกข่าน่าจะโอเคโอ้มันสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมยังเองไปเอาเบียร์มาแล้วน้ำอะไรเนี่ยอีกต้นอ่ะก็พี่สั่งเขาไว้เนี่ยสั่งเขาไว้ช่วยมันหน่อยพี่เดี๋ยวมันโดนด่าแล้วรสชาติเป็นไงอร่อยปะอร่อยดีแต่เผ็ดมากเขากินได้ไหมกินได้แต่เผ็ดมากอีต้นแกกินผัดผักให้พี่หน่อยดิพี่อยากรู้ว่ามันคืออะไรนี่เห็นผมเป็นหนูทดลองเหรอเนี่ยใช่โอ้นี่นั่งกินท่ามกลางหมอกควันเอ้ยไม่หมอกอยู่ด้านหลังโอเคมันก็เหมือนตำพริกแล้วก็ใส่เครื่องเทศเยอะๆอ่ะเหมือนใส่พวกสมุนไพรเยอะๆแต่มันเผ็ดเผ็ดมากโอเคอยู่โอเคอยู่รู้สึกว่าปลากระป๋องอร่อยมากโถแพงยุ่งเลยต้องปลากระป๋องโอเคจริงเหรอสภาพแต่ละคนนี่เหมือนแบบหิวมากแต่ละคนไม่พูดไม่จาหลังจากได้ปลากระป๋องแล้วก็กินกันอย่างเดียวโอ้ยฮะแล้วผมรักความเมตตาแล้วผมจะต้องพูดอะไรอยู่ครับผมก็กินสิครับพี่น้องใช่ทำไมหยุดกินอ่ะกินเบียร์ย้อมใจก่อนคือห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือห้องน้ำมันใกล้กับที่เรากินข้าววิวหน้าบ้านเราดีนะคะพอดีแบบว่ามีคนท้องเสียมันก็เลยแบบมีอัตราลดในการกินนิดนึงถึงขั้นวางช้อนวางจานเลยเครียดกว่าหักอีกนึง